สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะแสดงการใส่เอฟเฟกให้กับเมาส์คือจะไปขยายพื้นที่บริเวณร,บรอบๆเมาส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นในเวลาที่เราไปคลิกเมนูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเล็กๆเ,เนี่ยผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะครับเราก็จะใช้ตัวเคอร์เซอร์เอฟเฟกตัวเนี้ยไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นจะทำให้ผู้ชมนั้น เห็นในส่วนต่างๆที่เราไปคลิกเมาส์ได้นะครับในการใช้เราจะใช้ Cursor ซอร์เอแล้วก็ไปที่ Magnify ลากเข้ามาใส่ที่ Timeline เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่คราวนี้เวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะใส่ทั้งคลิป ทำให้เกินความจําเป็นที่เราจะใช้นะครับเราจะใส่เฉพาะช่วงนะครับในการใส่เฉพาะช่วงนะครับเราก็มีวิธีครับอันนี้เราจะลบออกไปก่อนให้เราเลื่อนพเพลเฮตไปยังจุดที่เราต้องการจะใส่นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่คลิปเราก็คลิกไปที่สปริตคือเราจะแยกคลิปออกมาก่อนนะครับจากนั้นก็ไปจุดสิ้นสุด จากนั้นก็คลิกไปที่คลิปแล้วก็แบ่งอีกทีนึงครับเราก็จะได้ช่วงที่เราจะใส่เอฟเฟกแล้วจากนั้นก็ไปที่ Cursor Effect แล้วก็มาที่ Magnify ลากแล้วก็มาวางที่ตรงที่เราแบ่งคลิปเอาไว้ครับจากนั้นก็ลองเล่นดู จะเห็นว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกเฉพาะช่วงที่เราต้องการจากนั้นเมื่อต้องการจะปรับแต่งนะครับให้เราคลิกไปที่คลิปนะครับจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของ p r o p e r t y นะครับแล้วก็ไปปรับแต่งเอฟเฟกตต่างๆนะครับว่าจะขยายใหญ่ขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะซูมมากน้อยแค่ไหนใส่เงานะครับ ใส่ซอฟเน็ตเข้าไปจากนั้นก็ลองเล่นดูครับโดยการใส่เอฟเฟกแบบนี้นะครับก็จะทำให้วิดีโอของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับ